พี่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยเล่นมาเยอะเลยเล่นมาเยอะไปด้วยหรือเปล่านะฮะครับผมก็ดีใจครับที่ได้ทำคอนเสิร์ตดีๆมาเล่นคอนเสิร์ตดีๆร้องเพลงให้คนที่เรารักฟังนะฮะวันนี้ก็ถือเป็นอะไรที่เป็นครอบครัวนะฮะมาเป็นแฟมิลี่เลยนะครับผมก็ขอบคุณ CP ครับที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเราสามคนวันนี้มาเสิร์ฟนี้ครับขอบคุณ CP แล้วก็ขอบคุณสมาชิก CP Family Club ทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมันเอ็กซ์คลูซีฟมากจริงๆจะเห็นนักฟิวคอมิกได้ที่ไหนนอกจากมาคอมิกที่ CP ที่นี่ทางสัตว์ CP แห่งนี้ถ้าคุณหญิงไม่ขอผมจะไม่ทำจริงๆเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากที่มาดูวันนี้นะครับสนุกมากครับจ้าก็รู้สึกดีใจที่เห็นนัททิวแท็กแท็กแท็กก็จริงแล้วก็คอนเสิร์ตสิก็พูดไปหมดแล้วรู้สึกดีใจเหมือนกันนะที่ทุกคนแฟนคลับนะครับรวมถึงสมาชิก CP Family Club ได้มาดูพวกเรานะครับผมดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ได้บุญด้วยนะที่ได้มีโอกาสว่าคอนเสิร์ตนี้เอาไปทำบุญใช่ไหมครับครับผมรู้สึกดีมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับผมกับสามคนบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากใกล้ๆก่อนดีกว่านัททิวขอแฟนคลับนัททิวสองท่านอยากขึ้นมาบนเวทีเป็นโอกาสดีมากๆนะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมาแจกให้ด้วยยังไม่บอกว่าทำอะไรคุณมาช่วยขยับกางเกงที่คุณไม่ได้ขึ้นมานะคะสองท่านค่ะมีไหมคะขอแฟนคลับนัททิวสองท่านค่ะมีของรางวัลมาแจกให้ด้วยนะคะนี่ครับระวังกระไดครับระวังบันไดก็ได้ติดนอกมากกันเลยอะมาแล้วหนึ่งขออีกหนึ่งคนค่ะไปค่ะนัททิวอีกหนึ่งคนมีไหมมาแล้วไปยังกระไรกันเอาไปขับมาเลยดีกว่านะตีนะอดีตสองคนตีนะครับตีสองคนค่ะของตีติดด้วยด้วยติดด้วยมาสองคนนะติดด้วยเชิญครับขอเชิญครับไปขับต้นสองคนของตีสองคนค่ะเชิญท่านบอกเลยมีไหมมาแล้วของตุ้ยนี่รู้ไหมไปครับของตุ้ยนี่ไปนะไปไหนครับฮะไปโอ้โหเฮ้ยมาถึงเล่นคอมเยอะเลยบอกให้ไปไหนครับแล้วของตีนะคะตีครับไม่มาผมจะไปลากมานะครับผมโอ้โหน้ำป้ายใครกันอีน้องเลยคือป้ายเอาไว้ตรงนั้นไม่ได้กลัวไม่รู้ชื่อตัวเองเฮ้ยแหมคนนี้เหมือนคัดสาวมาเลยมันที่มงจากครั้งที่แล้วเหรอตีนี่จะไปแซวเขาว่าแฟนคลับตีอยู่ไหนอ่ะสองคนน่ะรู้ว่าอยากแต่ไม่กล้าออกอ๋อนี่ก็แบบอะไรคือการที่ต้องไปรับถึงที่ขนาดนั้นใช่ครับผมเป็นคนแค่เก็บแฟนคลับเฮ้ยทำไมคุณเป็นนี่ทุกคนเสิร์ฟเลยคุณตีผมแค่เก็บแฟนคลับคอนเสิร์ตแล้วคุณก็มีอะไรแบบเนี้ยเอ้ผมแค่เก็บแฟนคลับไม่ยิ่งลองนี้สักครู่นะจ๊ะไม่ทิ้งกันเอาวะอย่าน้อยแฟนคลับผมก็เนื้อนมไข่เอาไว้เดี๋ยวทำไมเนื้อนมผมไม่สงสัยแต่ไข่ที่มาไงเออนะตอนนี้ผมพูดเอาใจตัวเองมาเดี๋ยวยิ้มใกล้กันเลยมาคุณตีอาชนะนี้แฟนคลับตีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะขึ้นมาอยู่ใกล้ชิดนะกับศิลปินที่ชื่นชอบเป็นแฟนคลับแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้แฟนคลับนะคะได้บอกนะคะความในใจหรือว่าชื่นชอบศิลปินนะคะของเราเนี่ยให้นำเสนอให้กับ AF ทั้งสามท่านได้ทราบกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้ตัดสินว่าคนไหนที่สามารถแนะนำแล้วก็นำเสนอตัวเราได้ถูกใจที่สุดเข้าใจไหมงงไหมงงเลยงงเลยใช่ไหมกติกาพี่ดูสิครับเอาเป็นขนิดแบบนะครับไม่ดีความในใจให้บอกความในใจบอกความรู้สึกที่มีต่อ
หรืออยากจะใกล้ชิดขนาดไหนหรืออยากจะกอดเอ๊ะเอามือออกไม่ทำอะไรเลยเท้าอยู่นะโอเคนะเริ่มจากของนัทคิวก่อนละกันเพราะของนัทคิวขึ้นมาก่อนเป็นคนแรกนะครับไม่เริ่มที่พี่ตุ้ยก่อนนะเริ่มจากนัทคิวเซ่แฟนคลับขึ้นมาก่อนนะเมื่อกี้ผมดิ้งผมบอกคุณอยากเริ่มก่อนอยากเริ่มก่อนของตุ้ยก่อนก็ได้เอาละฮะโดนโยนอุจจาระนะฮะครับผมเอาคนไหนกันดีฮะคนไหนคะแม่ไหนยกมือให้หมดทุกคนเลยตื่นเต้นเลยบอกว่าน้องพิมพ์พร้อมมากแล้วก็น่ารักค่ะติดตามผลงานมาตลอดแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะโอ้ยหวานอย่างนี้ต้องแท็กให้เขาสักทีนึงแสดงถึงความรักที่มีต่อศิลปินที่เราชื่นชอบก็ได้นะเป็นโอกาสดีแล้วตอนนี้อยากทำอะไรทำได้เลยพอมากแล้วพี่หล่อมากด้วยค่ะวันนี้หล่อเฉพาะแบบนี้ต้องรวยกลางแจ้งไม่ได้ตอบเลยหมดยังหมดแล้วยังหมดแล้วฮะหมดแล้วหรอครับงั้นเดี๋ยวตุ้ยค่อยตัดสินทีเดียวแล้วกันนะอ่าฮะเดี๋ยวข้ามนะข้ามไปแล้วกลับมาตัดสินใช่ผมตัดสินง่ายมากเลยนั่นแหละสิต่อไปที่นัทชิวใช่ไหมพี่ติ๋งครับได้ได้ยอมยอมยอมมันโดนหนักกันพี่ชอบได้ได้ได้เซฟแล้วก็บอกมันใช่มันใช่จริงวะเห็นแล้วมันใช่ไหมแฟนคลับผมนะฮะรีบๆมีครอบครัวนะครับแล้วก็ทำลูกออกมาแบบเด็กๆแบบนี้นะฮะเด็กๆนะฮะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากอย่าไปฟังอย่าไปฟังเยอะคนแรกค่ะก็ตื่นเต้นเนาะแสดงถึงความรักของตีก็ติดตามตั้งแต่ AFC ตั้งแต่ยังช่วงออนชั้นคอมนะคะค่ะไม่เคยได้มีดูหรือว่าใกล้ชิดเลยก็มีครั้งแรกที่มาที่มอสแล้วก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอก็รู้สึกดีใจแล้วก็เขาเก่งอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาผลงานไปเรื่อยเลือดซึมมากคนต่อไปคนต่อไปอะไรอะไรภาพโอ้โหแล้วซิงเกิ้ลใหม่คุณบอกไปเลิกเจ้าชู้แล้วคุณทำงี้เหรอฮะเอาให้กำลังใจชอบไหมพี่ตุ้ยมากเลยเพราะเมื่อกี้พี่ตุ้ยบอกว่าไหนบอกจะเลิกเจ้าชู้ไม่ใช่เหรอใช่เขาเรียกนายว่าที่ข้าพลอยม .4 เนี่ยม .4 ตอนนี้ปี2แล้วก็ยังตามอยู่ก็นะครับตอนตามตั้งแต่ม .4 จนถึงปี2ตอนนี้พี่ตีอยู่ปีแล้วนะครับตอนนี้มันปีหมูเลยไม่รู้โอเคไม่ถามแล้วสี่ปีแล้วที่ติดตามผลงานของตีก็หลักตั้งแต่วันแรกที่เจอในภาพคือน้ำหนักไม่ได้เพราะไม่ได้นิ่งขนาดนี้อย่างนี้มันจะอิจฉามากอ่ะอย่างนี้นี่โอ้คงจะเลิกเจ้าชู้ไม่ได้แล้วเนี่ยกันไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังแล้วตั้งแต่วันแรกที่เจอได้ไงคะก็คือเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันก็เอาแบบเสียงอย่างเงี้ยบ้างไม่ได้เคยไหมถ้าชินแล้วนะแบบว่าขึ้นมายืนเคียงข้างตีอย่างนี้ไงเคยไหมคนเหมือนเดิม
จอบ่อยพิเศษเพราะว่าไปทุกงานเรียนที่เดียวกันอ๋อครับผมตอนที่อยู่ปีตอนที่อยู่ม.4ตอนนั้นผมอยู่ปี1ตอนที่อยู่ปี2ผมอยู่ปี2คืออย่าให้เข้าใจน้องผมผิดไม่ใช่ว่าตีเป็นคนไม่ต้องจะเรียนไม่ใช่แต่ตีเป็นคนเรียนแบบต้องการให้ปีเรียนซ้ำๆความจะได้แน่นๆใช่คือเรียนรอกันช่วยกันในการมีติดต่อโอ้สุดยอดเลยพี่ตุ้ยขอบคุณมากแล้วไอ้ลูกนี้พี่น้องพี่ยงขอบคุณมากต่อไปของนัทคิวบ้าง2คนเริ่มจากใครก่อนไม่ต้องเกี่ยงนะครับคุณที่ใส่เหมือนผมตามตั้งแต่อายุประมาณ2นะทุกท่านตามตั้งแต่พี่นัทออดิชั่น AF4 แล้วก็มาตามพี่นัท AM5 แล้วก็คิดว่าพี่นัทต้องได้คาวานก็ตามมาตลอดแล้วก็คือส่วนพี่เพื่อนเขียนเฟซชิมให้เนี่ยก็เขียนเกี่ยวกับพี่นัทเหมือนกันว่าตามพี่นัทตลอดเลยนะอย่างเงี้ยทุกแพทจะมีพี่นัทชื่อพี่นัทตลอดก็ไปไหนก็รับหมดแซวว่าแบบว่ารักแล้วแบบแสดงออกตลอดเวลาเพื่อจะทราบหมดเลยใช่แต่ว่าผมขอขัดนิดนึงว่าทำไมคะก่อนที่มันตามนัดเอฟ5เขาตามนัดเอฟ4มาก่อนเฮ้ยไม่ได้พูดเอออะไรไม่พูดบ้างก็ได้แล้วก็ถามไม่มีมุกนี่นี่นะแบบไอ้อ๋อพี่พูดผิดใช่ป่ะยุ่งเรื่องครอบครัวครับบอกว่าบอกเราว่าพี่คะอย่ามายุ่งขอโทษเขาจะไปแบบไม่ผมเคยออดิชั่นเอฟซีอ๋อโอเคโอเคมีอะไรไหมมีอะไรไหมคะแสดงว่าจะติดตามพี่นัทไปเรื่อยๆนะคะก็รักพี่นัทค่ะโอเคอันนี้เป็นก็ตามพี่นัทตั้งแต่13ขวบค่ะเอ๊ะแพ้นะ13ขวบด้วยม.4เด็กๆ13ขวบนี่เขาม.4แต่เขา10ขวบตอนม.4เร็วจะบ้าเรียนที่ยังอะไรขนาดภาษา3ขวบก็ยอมๆก็ตั้งแต่ AF4 เหมือนกันค่ะแล้วก็อลิซาจนการเข้าบ้านแต่คือแบบเวลาไปไหนอย่างเงี้ยเพื่อนก็ถ้าเห็นหนูก็จะแบบเรียกว่าพี่นัทพี่นัทอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดถึงพี่นัทคิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าหนูชอบอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเรียกเต้าคิวเต้าคิวอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรคือเรียกเราเป็นนัททิวได้เลยใช่ไหมพี่นัททิวเลยเนาะเรียกพวกผันปั๊บทันทีเลยเพราะว่าแบบเพื่อนรู้ว่าชอบใช่ค่ะทุกคนเลยค่ะหรอเพราะว่ารู้จักพี่นัทคนหนึ่งนี่แหละค่ะคือตอนแรกเพื่อนไม่รู้จักว่านัททิวคือใครเป็นพี่อาร์ส่วนตัวจ้างเท่าไหร่คะเราไม่มีใช่ไหมตอนแรกเราเล่นโอเคมีอะไรจะพูดอีกไหมคะก็รักพี่นัทมากค่ะก็จะติดตามผลงานพี่นัทตลอดไปค่ะโอเคชอบคนไหนในการแบบว่าแนะนำ